วัสดีครับพบกับผมรสชาโนครับกับรายการ election 66ครับเจาะสนามและตั้งสสศิลปเขตทั่วประเทศวันนี้ครับผมอยู่ที่บกสจันทบุรีก็จะมาวิเคราะห์กสจันทบุรี3เขตนะครับผมเขตหนึ่งครับอำเภอเมืองแล้วก็อำเภอแหลมสิงห์นะครับก็มีผู้สมัครมากหน้าหลายตากันเลยทีเดียวแต่ว่าเขตนี้ดูแล้วผู้ชายได้เป็นสสแน่นอนเพราะว่าคนที่ลงเป็นผู้ชายหมดเลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นเฉลิมพลสักคำพรรคพลังประชารัฐมงคลศรีคำแหงอดีตสวโบ้นะครับผมลงพรรคเพื่อไทยนะครับผมจักรวุฒิศรีหาพงษ์พรรคเสรีรวมไทยวรายุทธ์ทองสุขพรรคก้าวไก่นะครับผมแล้วก็ธวัชชัยอนามพงษ์พรรคภูมิใจไทยพันธบทโทธนภัทรกิติวงศ์สาหรือสาวัตต๊อกพรรครวมไทยสร้างชาติอิทธิพลจังสิริมงคลหรือหมอตีทันตแพทย์อิทธิพลนะครับผมพรรคประชาธิปัตย์แล้วก็จักรพันธ์พลอยพาณิชย์พรรคไทยสร้างไทยครับคือเรียงเบอร์1 2 3 4 6 7 8 9เขตนี้สูสีหลายต่อหลายคนถ้ากระแสแรงๆตอนนี้ต้องก้าวไกลกับเพื่อไทยแต่ต้องไม่ลืมว่าธวัชชัยอนามพงศ์ก็คนที่เคยเป็นส.ส.มาก่อนธนภัทรกิติวงศ์สาสารวัตรต้องก็แชมป์เก่ามาป้องกันแชมป์เขตนี้ลุ้นกันสนุกครับเขต2เขตนายายอามท่าใหม่แก่งหางแม่ของพิจกูดนะครับผมไปฝั่งติดกาดระยองนะครับประมาณนี้นะครับติดฉะเชิงเทราด้วยนะครับก็มีวันทิศตั้งรักษาสัตว์นะครับผมพรรคเพื่อไทยเบอร์2ปัญญาวันชัยสืบก้าวไกลเบอร์3ยุคคลชนวัฒน์ปัญญาอดีตสวและอดีตสสนะครับผมรอบนี้ก็ยังคงลงพรรคประชาธิปัตย์เหมือนเดิมครับแล้วก็ธนกรชมเฉลาพลังประชารัฐจารึกสีอ่อนลงไปสร้างชาติป้องกันแชมป์นะครับผมสนุกแน่นอนเขตนี้จารึกสีอ่อนก็ยังคงต้องเจอกับยุคนชนวัฒน์ปัญญาเหมือนเดิมนะครับแล้วก็เขตสุดท้ายครับเขตนี้ก็มันไม่แพ้กันสังเกตไหมครับว่าจะมีคนเดินมาไปผ่านมาปล่อยเขาไป ไม่ต้องไปคิดเยอะ มันยังมีคนรอรถหรือรอญาติมารับอะไรอย่างนี้อยู่ไงครับไม่แปลกนะก็อยู่บกสไงครับก็ผมพูดความจริงอย่างนั้นก็หกตรงไหนนะครับเขต3นะครับต่อเลยนะครับอำเภอขลุงนะครับโป่งน้ำร้อนสอยดาวแล้วก็มะขามแบ่งคนละส่วนแบ่งคนละครึ่งนึงดีกว่ากับอำเภอเมืองหมายเลข1ครับวิสุทตาวิชาเวชชีวะนะครับครูจุ๋มนะครับผมเมียนะครับหรือภรรยาของพงเวชเวชชีวะนะครับอดีตสสเขต3จันทบุรีนะครับแล้วก็ยานิชาบัวเผื่อนนะครับผมหรือว่าเล็กแชมป์เก่าครับมาป้องกันแชมป์ครั้งที่แล้วลงอนาคตใหม่รอบนี้ลงก้าวไกลครับก็ยังคงเป็นสีส้มเหมือนเดิมทีมเดิมนั่นแหละครับไม่ได้ย้ายไปไหนพักเดิมแล้วก็แสงคมอนามพงศ์ครับพักเพื่อไทยลูกชายของธวัชชัยอนามพงศ์ครับที่ลงเขตหนึ่งครับภูมิใจไทยชลัดเนรัญชรครับพลังประชารัฐรอบแรกลงประชาธิปัตย์รอบนี้พลังประชารัฐครับแล้วก็ดร.ประพันธ์จึงสกุลวัฒนาครับพักรวมไทยสร้างชาติอดีตสว.จันทบุรีเบอร์6ครับผมเชิดสกุลพลานรักประชาธิปัตย์เบอร์8ครับสุปนาลดารัตนาธนชพักพักไทยสร้างไทยเบอร์9ครับโอ้โหเขตนี้เหรอผมว่าลุ้นกันหลายคนแต่ตัวเต็งตอนนี้คงไม่พ้นยันทิชากับแสนคมนะครับโอเคต้องรอลุ้นกันนะครับว่าจันทบุรีจะได้สส.เป็นใครบ้างใน3เขตนะครับก็ไปใช้สิทธิ์กันนะครับไม่ใช่แค่จันทบุรีครับต้องบอกเลยว่าทั่วประเทศคุณอยู่จังหวัดไหนคุณมีสิทธิ์เลือกตรงไหนก็ไปเลือกของเขตนั้นนะครับแล้วก็อย่าลืมครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยกับโซเชียลสำหรับวันนี้หมดแล้วครับขอลาไปก่อนไว้พบกันใหม่โอกาสหน้าสำหรับวันนี้บ๊ายบายที่จันทบุรีนะครับสวัสดีครับ